เราก็มาเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเจริญสติซึ่งดูแล้วก็เป็นเรื่องเก่าๆเดิมๆแต่ว่าเก่าๆเดิมๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเจริญสติมันเรื่องเกี่ยวกับความสุขความทุกข์เกี่ยวกับชีวิตของเราเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับจิตของเราเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ล้าสมัยถ้าล้าสมัยแล้วก็ปัจจุบันต้องไม่มีแต่ปัจจุบันเนี่ยเรายังมีกายมีใจยังต้องมีสุขมีทุกข์เราจึงจำเป็นต้องมีสติควบคู่ไปกับชีวิตของเรานี่ถือว่าเป็นชีวิตที่ไม่ประมาทโดยปกติแล้วชีวิตที่ประมาทเนี่ยมักจะส่งจิตส่งใจให้ออกนอกตัวอยู่เสมอๆไหลไปกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบทางตาทางหูเป็นต้นไปกับความคิดไปกับกิเลสไปกับผู้อื่นสิ่งอื่นนอกตัวเราอันนี้ถือว่าเป็นการส่งจิตส่งใจออกนอกชีวิตของเราอันนี้ประมาทแล้วดึงกลับมาไม่เป็นไรดึงจิตดึงใจกลับคืนมาสู่ชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่แท้จริงที่อยู่กับปัจจุบันทำความรู้สึกตัวรู้ตัวอยู่เสมอที่กายที่ใจของเราเนี่ยเป็นปัจจุบันอยู่กับตัวเราอันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทดูกายเคลื่อนไหวหรือจะมาดูจิตใจที่มันคิดมันนึกก็ได้การดูเนี่ยดูในทางธรรมเนี่ยคือความรู้สึกตัวนี่เองคือรู้ทำความรู้สึกตัวเอาจิตเข้าไปรู้นี่รู้กายที่กำลังเคลื่อนไหวให้รู้สบายสบายรู้เฉยๆรู้เล่นๆอย่าไปเพ่งอย่าไปเครียดกับการที่เราจะมีสติระลึกรู้ลงไปรู้ลงไปที่ความรู้สึกที่กายกำลังเคลื่อนไหวอาการที่ไหวๆขึ้นเคลื่อนไปอันนี้มันไม่มีชื่อหรอกมันมีแค่อาการมีแค่ความรู้สึกอย่าไปรู้ว่ามือกำลังคว่ำกำลังหงายอันนั้นเป็นตัวสมมุติรู้ลงไปที่อาการที่กำลังไหวๆขึ้นเคลื่อนอันนี้แหละคือรู้ที่ตัวปรมัตถ์เลยเห็นกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวใครเป็นเพียงสิ่งที่มาให้เราระลึกรู้เท่านั้นช่วยเห็นกายในกายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้ถือว่าเป็นการเห็นกายในกายรู้ลงไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเวทนาความเจ็บปวดเมื่อยชาให้เรารู้ลงไปในอาการของมันอาการของเวทนานั้นก็มีอาการตึงๆหนักๆชาๆอันนี้แหละคืออาการอย่าไปรู้มันว่ามันมาจากไหนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยรู้ในสมมุติแหละมันจะลึกไปละเรารู้แค่อาการที่มันตึงๆเมื่อยๆหนักๆนี่แหละคืออาการคือรู้ที่ความรู้สึกของเวทนาบางครั้งเราเกิดความคิดนึกขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นการรู้จิตความคิดอย่าไปรู้ในเรื่องราวอย่าระลึกรู้ลงไปในเรื่องราวของความคิดรู้ที่อาการฟูฟูแฟบแฟบนี่แหละคืออาการของความคิดรู้ในความรู้สึกเหล่านั้นจะเป็นตัวปรมัตถธรรมไม่มีชื่อไม่มีความหมายไม่มีสถานที่ไม่มีที่ตั้งมีแค่อาการที่มันฟูฟูแฟบแฟบนั่นแหละคือความรู้สึกของจิตหรือบางครั้งมันเกิดความง่วงมันเกิดความง่วงขึ้นมาเราอย่าเข้าอยู่ในความง่วงระลึกรู้ลงไปในความง่วงนั้นมีสติลงไปความง่วงมีอาการที่มันมึนมึนซึมซึมไม่แช่มชื่นสังเกตอาการเหล่านี้นะอันนี้คือความรู้สึกของความง่วงเป็นธรรมะเนี่ยระลึกรู้ลงไปในความรู้สึกที่มันมึนๆไม่เจ่มชื่น
เนี่ยหนักๆ กำลังจะครอบงำจิตใจเรา นี่แหละคือความรู้สึกจะว่าเห็นธรรมในธรรมก็ได้นะเห็นธรรมสักแต่ว่าธรรมคือธรรมะนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสักแต่ว่าสักแต่ว่าไม้เราระลึกรู้เท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เรามีสติระลึกรู้ลงไปที่เขาบอกว่าเห็นธรรมเป็นภายในเห็นธรรมเป็นภายนอกเห็นเวทนาเป็นภายในเห็นเวทนาเป็นภายนอกเห็นจิตเป็นภายในเห็นจิตเป็นภายนอกเห็นกายเป็นภายในเห็นกายเป็นภายนอกก็คืออะไรภายในคือที่ตัวเราภายนอกคือที่ผู้อื่นแต่ว่าไม่ได้ไปดูผู้อื่นนะให้ดูที่ตัวเราเราจะรู้ว่ากายของเราเป็นยังไงกายของผู้อื่นก็เป็นเช่นเดียวกันเวทนาของเราเป็นยังไงเวทนาของผู้อื่นก็เช่นเดียวกันจิตใจของเราเป็นอย่างไรจิตใจของผู้อื่นก็มีลักษณะเหมือนกันธรรมะที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรเช่นความง่วงเนี่ยธรรมะที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นก็เป็นเช่นเดียวกันให้ดูที่ตัวเราเราก็จะเข้าใจผู้อื่นดูที่ตัวเราเป็นหลักนี่แหละคือเห็นกายเป็นภายในเป็นภายนอกคือที่ตัวเราแล้วกับผู้อื่นทำอย่างนี้เรื่อยๆไปเนี่ยให้เข้าถึงตัวสติปัฏฐานที่แท้จริงคือรู้สึกลงไปที่อาการต่างๆที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมจะทำใจให้เราเป็นปกติจิตที่เห็นอาการต่างๆเนี่ยจิตต้องเป็นปกติถ้าจิตเป็นปกติแล้วก็ถือว่าเข้าถึงตัวสติปัฏฐานแล้วหลักสำคัญของการเจริญสติก็คือมีสติมีความเพียรมีปัจจุบันรักษาใจให้เป็นปกติไม่มีความยินดียินร้ายจิตที่ไม่ยินดียินร้ายนั่นแหละคือธรรมะจิตมันหยุดแล้วแค่เพียงรู้เฉยๆบางท่านอาจจะถามว่าแล้วอย่างนี้จะเกิดปัญญาได้อย่างไรปัญญาคือการรู้เท่าทันในกองสังขารคือที่กายที่ใจของเราเนี่ยเรารู้เท่าทันแล้วถ้าว่าเราเกิดปัญญาแล้วจะไปหาที่ไหนทุกข์ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดแล้วจิตที่เป็นปกติเราจะสงสัยว่าดับทุกข์ได้อย่างไรก็ดับแล้วในปัจจุบันคือจิตที่เป็นปกติเป็นกลางกลางด้วยการมีสติรู้อยู่นี่แหละถ้าเกิดเราคว้าเอาความไม่มีทุกข์ในจิตใจในปัจจุบันแล้ว